เนี่ยไปเข็งอีกแล้วครับโอ้มันไปเข็งเพราะยังนี่ไปเห็ดอย่างมากมาเมื่อคืนเนี่ยนั่นเอาอีกแล้วนี่บนเต็มเลยเนี่ยเข็งอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุขคนครับสุขเสมอมันเสมอมั่นเครือเก่าครับเมื่อนี้พ่อกระดีคือเก่าผมกับผมบ่าวโจงนะครับตามห้อยอีสานครับทางเซียนอองนะครับเพิ่นก็ได้โทรไปบอกอีกแล้วนะครับว่าเมื่อนี้ไม้เก่านะครับป่าบ่ฮัดเบิดไม่มาใหม่มาสั่งครับแล้วสิเป็นจังได๋เดี๋ยวเฮาไปติดตามกันนะครับครับคือจังว่าล่ะครับเป็นหยังนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเราใส่หากินหมานนะครับเชื่อว่าครับขั้นหน้าเนี่ยต่างกันแค่คนละขั้นให้หน้าให้เดียวกันผมใส่บ่ได้จักโตนะครับอีกคนนึงมานะครับที่ว่าใส่เสื้อสีแดงอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับใครบ่ได้ไปเบิ่งนะครับก็ให้เข้าไปเบิ่งนะครับใส่เสื้อสีแดงครับนะครับเป็นน้องกันนะครับเพิ่นมาใส่เพิ่นไปหยาบกับซ้ําเห็นนะครับบ่ได้นะครับมีเราผู้เดียวมื้อนี้นะครับสิมาวนคอเอาคาถานะครับหาปลาหมานของเรานะครับเพิ่นว่าของคอมเมนต์เพิ่นเด้จักสิเป็นจังได๋นะครับเพิ่นสิเปิดปากบ่นะครับเดี๋ยวเฮาไปติดตามรับชมกันครับมาแล้วครับเซียนใหญ่เฮามื้อนี้เจ็บแอลซันแอลเสียครับจักสิเป็นท่าแปลกๆเด้นะครับเงือกคักพี่น้องเอ้ยให้หน้าให้เดียวกันต่างกันแค่คนละขั้นซื้อเราใส่จนได้ขายผู้หนึ่งบ่ได้จักโตจนบ่กล้าเอาลงคลิปครับเอาว่าจะได้อันคาถาน่ะเอาเดี๋ยวไปเบิ่งกันก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวตัดภาพตอนมันให้เบิ่งเข้าเบิ่งกันครับขั้นหน้าขั้นเก่าครับมองเก่าลูกน้องเพิ่นมาใส่มือว่านนี่กับบ่ได้ว่าซั่นครับมื้อนี้เพิ่นมาเลยมาใส่เอ้าๆอีหยังเฮียเด้เออคือได้มั้ยล่ะเอาคืออีลิคืออีลิเต็มแรกพี่น้องบนเต็มแรกเต็ม2เต็ม3โอ้ปลาเข็งอีกแล้วเอาคือเก่าเอาปลาเข็งติโอ้มื้อนี้คือหมานปลาเข็งใช่ป่ะนี่อ่ะสงสัยปลาย่านกล้องบ่มื้อนี้แล้วมาเอาไปอยู่นี่ประมาณ4โลได้แล้วครับ4โล5โลได้แล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ปลาคอ 2-3 ตัวแล้วก่อนสิมาถ่ายคลิปนี่เอ้าว่าจังได๋อัน FC เพิ่นอยากได้อีหลีเด้คาถาหัวขวัญเสียพี่น้องเอ้ยตื้อเอาจนได้แล้วครับบ่นี่จักสิได้บ่ได้พุ่นล่ะย่านของลุยติหรือจังได๋หึหึคือใจเย็นแฮ่เอามีปลาเข็งบ่เข็งผู้สาวมาหาบ่แอลเสียนี่คือหมานแต่ปลาเข็งแฮ่มื้อนี้นี่อ่ะเข็งอีกแล้วนั่นอ่ะเอาอีกแล้วนี่ปลาคอเต็มแรกปลาคอนี่นะครับปลาคอกำหัวไปถึงหางแจงแซ่บกต้นใหญ่ๆตอนใหญ่ๆแต่โอ้เอียนเกล็ดพี่น้องเอียนเกล็ดบ่กินครับตายแล้วเข็งเอาโซดูโซเนี่ยเข็งใหญ่เมื่อหมานแต่ปลาเข็งไงเฮ้ยเนี่ยปลาเข็งอีกแล้วครับโอ้หมานปลาเข็งเพราะยังนี่ไปเห็ดอย่างมากมาเมื่อคืนเนี่ยอีดีพี่น้องเบิ่งดูล่ะปลาเข็งอ้อยต้อยสารภาพมาคือสิบ่ได้เอาอันมุ่นหาปลาแล้ววะอย่ามุ่นจีบสาวแล้ววะผู้สาวแล้วงามงามเลยพี่น้องอีลิเปิดตัวพี่สะใภ้เด้อคัดเข้ามาแต่กรุงเทพแล้วน่ะเงียบโสดก็ได้ครับเราโสดเด้อบอกไปเสียหายไปแล้วจ้ะนะเข็งอีกแล้วพี่น้องสรุปพี่น้องรอบนี้นะครับปลาคอน้อยตัวหนึ่งปลาเข็งเป็นซิปนะครับ
ประเด็นมื้อนี้บ่ได้มาหายปลาครับอยากได้คาถานำเล่าเล่าน่ะมีอีหลีครับคาถาแต่ว่าสิให้บ่ให้แค่นั้นล่ะเราบ่ให้เมื่อคลิปนี้บ่ให้คลิปหน้าเฮาก็มานำหาเอาใหม่ครับจนกว่าเราสิใจอ่อนครับบ่เชื่ออย่าลบหลู่ครับไสยศาสตร์มีจริงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับครับอันนี้เราได้ก่อนที่ผมสิมานะครับน้องประคอถึงหลายขนาดจะไปกิ้ง